ก็ไปดูนะจากกรณีที่พันตํารวจเอกสิริวัตรดีพอนะครับรองผู้บังคับการกองบังคับการปราบปรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าบกปอทในฐานะโฆษกบกปอทได้พูดเมื่อวานนี้ว่าเอ๊จนถึงเมื่อวานเนี้ยก็ยังไม่มีใครมาแจ้งความดําเนินคดีฐานหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตามมาตรา112เลยแล้วก็คดีนี้เนี่ยมีอายุความ20ปีนะครับ ก็ยังไม่มีใครมาแจ้งเอาผิดต่อนางสาวพันธิกาวานิชนะฮะโฆษกพักอนาคตใหม่หลังจากที่มีการแชร์ภาพลงในโซเชียลมีเดียที่มไม่เหมาะสมล่าสุดวันนี้มีแล้วฮะ<ม>วันนี้ที่บกปอ,ปอทอนะครับนายเตชะทัพทองครับพร้อมด้วยนางสาวสินเทียเอี่ยมสะอาดแกนนำของกลุ่มคนไทยผู้รักชาติพร้อมกับผู้สนับสนุนครับเดินทางมาเข้าพบกับร้อยตำรวจเอกเครือนรงค์มิ้นเครือ รองสารวัตรสอบสวนกองกำกับการ3บกปอทครับเพื่อร้องทุกข์ให้ดำเนินคดีกับนางสาวช่อพนิกาแล้วหลังจากที่ปรากฏภาพนะครับใส่ชุดครุยใน Facebook ที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับภาพพระบรมชายาลักษณ์เมื่อปี2553โดยเห็นว่าเข้าข่ายหมิ่นเบื้องสูง เบื้องต้นนะครับนางสาวซินเทียเอี่ยมสะอาดพร้อมกับนายเตชะทับทองก็ได้ปฏิเสธการให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะครับเพียงแต่บอกสั้นๆว่าต้องการมาแจ้งความเพราะทราบข่าวว่ายังไม่มีใครมาร้องทุกข์กับกรณีนี้ครับแต่ว่าก็ไม่อยากจะให้เป็นข่าวแต่อยา่างใดครับ